เรามีข่าวดีๆมาฝากกันนะคะเพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นได้จับมือกันค่ะร่วมพัฒนา49โครงการด้วยการที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเชื่อมั่นนะคะว่าจะเกิดเม็ดลงทุนกว่า 9,800 ล้านบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกครม.ก็รับทราบผลการดำเนินโครงการภายใต้กลไกเครดิตร่วมนะคะหรือ JCM ซึ่งเป็นโครงการทวิภาคีค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นนะคะจะช่วยให้ประเทศที่มีความร่วมมือสามารถใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะสำหรับโครงการต้นแบบ JCM ที่ไทยได้รับเงินทุนจากญี่ปุ่นนะคะมี49โครงการคิดเป็นมูลค่า 3,018 ล้านบาทส่วนใหญ่นี่เป็นโครงการประเภทการผลิตพลังงานหมุนเวียนนะคะมีอยู่26โครงการรองลงมาเป็นโครงการประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานนะคะอีก21โครงการและการผลิตพลังงานหมุนเวียนร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน2โครงการค่ะคาดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดการลงทุนมากกว่า 9,806 ล้านบาทโดยมีหน่วยงานผู้รับทุนเป็นบริษัทเอกชนไทย45แห่งค่ะนอกจากนี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จะเท่ากับ 262,357 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีสำหรับโครงการต้นแบบ JCM ของไทยที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการร่วม JCM แล้วมี11โครงการมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้เท่ากับ 58,096ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีมีโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตแล้ว5โครงการมีปริมาณคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 4,032 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแบ่งเป็นฝ่ายของไทย 2,015 ตันนะคะญี่ปุ่น 2,017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านอกจากนี้ค่ะโครงการต้นแบบ JCM ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ JCM ก็ต่อเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการร่วม JCM ซึ่งเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าโครงการจะลดได้มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่โครงการสามารถลดได้จริงจากการดำเนินงานจะเรียกว่าคาร์บอนเครดิตโดยคณะกรรมการร่วม JCM เป็นผู้ให้การรับรองคาร์บอนเครดิตและสัดส่วนคาร์บอนเครดิตก็จะแบ่งปันกันระหว่างฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทยก็จะเป็นไปตามสัดส่วนของเงินสนับสนุนต่อเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ